สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับครูฟิล์มอีกแล้วนะคะในวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบทการเรียนรู้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับมนุษย์นะคะวันนี้เรามาขึ้นในหัวข้อปรากฏการณ์ที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กันค่ะดาวทั้ง3ดวงนี้นะคะมีระยะทางที่ห่างไกลกันมากเลยค่ะแต่มีความสัมพันธ์กันเพราะว่าจะทําให้เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆบนโลกนั่นเองค่ะเรามาดูปรากฏการณ์แรกที่เกิดขึ้นกันเลยนะคะนั่นก็คือกลางวันกลางคืนค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนะคะและการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเองค่ะโลกมีการหมุนรอบตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยใช้ระยะเวลา24ชั่วโมงนั่นก็คือ1วันนะคะและใน1วันก็จะเกิดกลางวันและกลางคืนค่ะนักเรียนคะเห็นนี่กันไหมเอ่ยนี่คือดวงอาทิตย์นะคะเป็นดวงอาทิตย์แบบแฮนด์เมดของครูเองนะคะและนี่ก็คือโลกค่ะนักเรียนคะอันนี้คือดวงอาทิตย์และนี่คือโลกนักเรียนว่าด้านที่อยู่ด้านนี้ค่ะด้านนี้จับที่หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์แบบนี้ค่ะจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนคะตอบกลางวันนะคะและอีกด้านนึงล่ะคะด้านนี้ด้านที่ไม่ได้หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เหมือนด้านนี้ค่ะเป็นกลางคืนนะคะถูกต้องค่ะเรามาดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ำขึ้นน้ำลงค่ะเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกและดวงจันทร์นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ค่ะมีแรงดึงดูดนะคะที่กระทำต่อโลกมากกว่าดวงจันทร์แต่อยู่ไกลจากโลกมากกว่านะคะในขณะที่ดวงจันทร์มีแรงดึงดูดน้อยกว่าแต่อยู่ใกล้โลกมากกว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์นะคะจึงมีอิทธิพลต่อการขึ้นลงของน้ำทะเลบนผิวโลกมากกว่าดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะหากนักเรียนเรามาดูภาพนี้กันนะคะนี่คืออะไรคะนักเรียนพระอาทิตย์นะคะคือดวงอาทิตย์นั่นเองและเห็นเส้นปะสีแดงไหมคะเส้นปะสีแดงนะคะคือแนวโคจรของโลกเรานะคะนั่นก็คือตรงนี้นั่นเองค่ะโลกของเรานะคะคือสีเขียวๆฟ้าๆนี่เลยค่ะไปตามเส้นวงโคจรของโลกนะคะส่วนดวงจันทร์อยู่ตรงนี้ค่ะสีเทาๆตรงนี้นะคะไปตามเส้นปะสีเหลืองค่ะนี่คือแนวโคจรของดวงจันทร์นะคะส่วนจุดสีส้มค่ะคือบริเวณน้ำขึ้นนะคะต้องเป็นบริเวณผิวโลกที่ตรงข้ามกับดวงจันทร์นะคะจะเกิดน้ำขึ้นค่ะส่วนสีเหลืองๆนะคะสีสามเหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้นะคะคือบริเวณที่จะเกิดน้ำลงค่ะคือบริเวณผิวโลกที่ตั้งฉากกับดวงจันทร์นะคะน้ำขึ้นค่ะเป็นปรากฏการณ์เปลี่ยนระดับของน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะและน้ำลงเป็นปรากฏการณ์การเปลี่ยนระดับน้ำทะเลที่ลดลงค่ะจำให้ดีนะคะน้ำขึ้นก็คือสูงขึ้นส่วนน้ำลงก็คือลดลงนั่นเองค่ะปรากฏการณ์ที่3นะคะข้างขึ้นข้างแรมค่ะดวงจันทร์ที่เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะจะเห็นแสงสว่างได้นะคะจากดวงอาทิตย์ค่ะเพราะว่าดวงอาทิตย์นะคะส่องแสงมาแล้วกระทบกับดวงจันทร์แล้วสะท้อนมายังโลกค่ะในขณะที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกนะคะในตำแหน่งต่างๆทำให้คนที่อยู่บนโลกมองเห็นรูปร่างของดวงจันทร์ไปในแต่ละคืนนะคะไม่เหมือนกันค่ะเช่นดวงจันทร์เป็นรูปเสี้ยวนะคะก็คือพระจันทร์เสี้ยวนั่นเองและดวงจันทร์เต็มดวงค่ะค่ะนักเรียนเห็นภาพนี้กันแล้วใช่ไหมคะสังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยนี่คืออะไรคะสีส้มๆแดงๆตรงนี้ดวงอาทิตย์นะคะลูกใหญ่ๆเลยและนี่ก็คือโลกของเราค่ะอันนี้ก็คือดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์ไม่ได้มีหลายดวงนะคะดวงจันทร์มีแค่ดวงเดียวแต่มันแค่หมุนไปรอบๆโลกนะคะสังเกตเห็นอะไรไหมคะติ๊กต็อกดวงจันทร์นะคะถ้าอยู่ตรงกลางนะคะกึ่งกลางระหว่างดวงอาทิตย์และโลกนะคะจะเป็นแรมค่ะเป็นข้างแรมนะคะส่วนท่านดวงจันทร์นะคะอยู่ถัดไปจากโลกค่ะแล้วก็ดวงอาทิตย์แบบนี้นะคะจะเป็นข้างขึ้นนั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้างขึ้นนะคะจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงหัวค่ำค่ะคือช่วงเวลาที่มองเห็นพระจันทร์นะคะค่อยๆสว่างขึ้นในแต่ละคืนจนสว่างเต็มดวงมีระยะเวลาประมาณ15วันนั่นเองค่ะสำหรับข้างแรมนะคะจะเห็นดวงจันทร์ในช่วงเช้ามืดค่ะคือช่วงเวลาที่มองเห็นพระจันทร์ค่อยๆมืดลงในแต่ละคืนนะคะจนมืดสนิททั้งดวงมีระยะเวลาประมาณ15วันนั่นเองค่ะ
ในอดีตนะคะมนุษย์ใช้การสังเกตลักษณะของดวงจันทร์เป็นเครื่องมือในการบอกเวลาเรียกว่าปฏิทินจันทรคติค่ะวันสำคัญทางศาสนานะคะนิยมใช้ดวงจันทร์ตามปฏิทินจันทรคติเป็นตัวกำหนดค่ะเรามาดูหัวข้อที่4กันนะคะคือฤดูกาลนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะอาจจะคุ้นๆเนาะเหมือนจะเคยเห็นในสไลด์ที่แล้วแต่สไลด์นี้นะคะมีเส้นวงโคจรของโลกค่ะก่อนหน้านี้นะคะเป็นวงโคจรของตัวมันเองใช่ไหมคะคือหมุนรอบตัวเองนะคะโลกหมุนรอบตัวเองแต่อันนี้เป็นโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ค่ะนักเรียนดูไหมคะว่าโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยใช้เวลาเท่าไหร่ถูกต้องค่ะ365วันหรือ366วันนั่นเองค่ะโดยใช้ระยะเวลา1ปีนะคะแล้ว1ปีเนี่ยมีกี่เดือนคะนักเรียน12เดือนค่ะและใน12เดือนเนี่ยมันเกิดฤดูกาลอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะฤดูร้อนนะคะเริ่มกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะคะฤดูร้อนนะคะก็ชื่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่ามีอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะเกิดความแห้งแล้งนะคะและบางครั้งค่ะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองด้วยเดือนนี้เดือนอะไรคะนักเรียนเดือนกุมภาพันธ์นะคะกลางเดือนนี้นะคะเราจะเข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วนะคะนักเรียนฤดูต่อไปนะคะเป็นฤดูฝนค่ะจะเริ่มกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะฤดูฝนก็จะมีฝนตกชุกค่ะมักจะเกิดน้ำท่วมในที่ลุ่มต่ำแต่นะคะแต่มีต้นไม้และพืชพันธุ์ค่ะเจริญงอกงามดีนะคะฤดูหนาวค่ะเริ่มกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะในตอนนี้เรายังอยู่ในฤดูหนาวอยู่ใช่ไหมเอ่ยอาจจะเป็นฤดูหนาวที่ไม่ค่อยหนาวสักเท่าไหร่นะคะนักเรียนจริงๆแล้วฤดูหนาวต้องมีอากาศเย็นนะคะลมพัดแรงค่ะแล้วก็อาจจะเกิดน้ำค้างแข็งบริเวณที่สูงได้นักเรียนคงมีคำถามค่ะน้ำค้างแข็งนะคะที่อยู่บนยอดไม้ค่ะแถวภาคเหนือจะมีเยอะพอจะมีใครรู้ไหมคะว่ามันเรียกว่าอะไรติ๊กต๊อกเรียกว่าแม่คะนิ้งค่ะถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะคะนักเรียนต่อไปค่ะครูจะมาเฉลยใบงานใบนี้กันนะคะของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างโลกดวงอาทิตย์และดวงจันทร์กับมนุษย์ค่ะนักเรียนคะดูกันเลยค่ะข้อแรกดวงอาทิตย์เป็นดาวประเภทใดมีลักษณะอย่างไรตอบว่าอะไรคะตอบว่าเป็นดาวฤกษ์ค่ะดาวฤกษ์นะคะมีลักษณะคืออะไรคะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะเป็นดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองเรียกว่าดาวฤกษ์นะคะต่อไปค่ะข้อที่2โลกเป็นดาวประเภทใดมีลักษณะอย่างไรค่ะตอบว่าเป็นดาวเคราะห์นะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยมีลักษณะคือเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองค่ะข้อที่3ค่ะดวงจันทร์เป็นดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์เพราะอะไรค่ะตอบว่าเป็นดาวเคราะห์ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าไม่มีแสงสว่างในตัวเองนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่4ค่ะแสงบนดวงจันทร์ที่เราเห็นเป็นแสงของอะไรตอบว่าอะไรเอ่ยครูอธิบายไปแล้วจำได้ไหมคะตอบว่าเป็นแสงที่ส่องกระทบจากดวงอาทิตย์มาอย่างโลกนั่นเองค่ะจำไว้ให้ดีนะคะนักเรียนข้อที่5ค่ะดาวดวงใดเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะครูเคยบอกไปแล้วใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วตอบว่าดวงอาทิตย์ค่ะข้อที่6โลกโคจรรอบดวงดาวอะไรค่ะตอบว่าดวงอาทิตย์อีกแล้วค่ะข้อที่7ค่ะดวงจันทร์เป็นบริวารของดาวดวงใดตอบโลกของเรานั่นเองนะคะข้อที่8ค่ะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลากี่วันคะ
1ปีนะคะหรือ365หรือ366วันนั่นเองค่ะข้อที่9ค่ะแนวโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะมีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรีครูตอบไปให้แล้วนะคะว่าวงรีนั่นเองค่ะข้อที่10ค่ะดวงจันทร์หมุนรอบโลก1รอบนะคะใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะเท่าไหร่คะนักเรียนข้างขึ้น15วันข้างแรม15วันบวกเป็น30วันตอบ1เดือนนะคะ30วันเท่ากับ1เดือนใช่ไหมเอ่ยเก่งมากค่ะเหลืออีกใบหนึ่งนะคะนักเรียนไปทำมานะเดี๋ยวครูจะเฉลยในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะสวัสดีค่ะ